วันนี้นะครับพาบอยแบนด์แล้วก็กูไปอัดเสียงนะครับที่ Beat Farm Beat นะฮะเป็นสตูดิโอที่หลายๆศิลปินเคยไปใช้บริการนะฮะแล้วก็ recommend โดยโปรดิวเซอร์2 Stego นะฮะวันนี้เป็นวันแรกที่เป็นการอัดเสียงแบบจริงจังแล้วก็เป็นการเคาะสไตล์เพลงอย่าง 100% เต็มอ่ะคือก่อนหน้านี้เรามีแต่เดโมใช่ไหมแบ่งท่อนไว้คร่าวๆแล้วพอมีสมาชิกบางคนที่ต้องออกไปเราต้องมีการแชร์ท่อนกันให้ดีคือพอมันเหลือ4คนเนี่ยเพลงนี้มันค่อนข้างยากเนาะเราก็ต้องแชร์ให้ดีว่าใครมีจุดแข็งมีจุดอ่อนอะไรยังไงบ้างนะครับเรามาที่บอยแบนด์ก่อนละกันนะครับบอยแบนด์เนี่ยหลังจากที่เด็กๆไปฝึกมามีพัฒนาการที่ดีขึ้นคืออย่างโอมเนี่ยร้องได้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจกรูฟหรือว่าเข้าใจสไตล์มากขึ้นโอมขออีกทีเอาใกล้ไมค์หน่อยได้ครับอมหางคำอ่ะกูว่าสั้นลงหน่อยเข้ามาดูเข้ามาดูพูดจริงๆไม่ได้หมอคือเราเรียกหมอดูมันลากยาวไปอ่ะมึงเออมันลากยาวไปกูว่ามันกลายเป็นร้องแบบป๊อปไปหน่อยอ่ะแตมก็สกิลแรปดีขึ้นนะครับเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกรูฟต่างๆในการแรปได้คือหน้างานเนี่ยเรามีการทดลองหาอะไรกันเยอะแยะมากมายเนาะการทำเสียงแบบแปลกๆการใส่เอฟเฟกต์แบบแปลกๆหรือว่าคือด้วยเพลงนี้มันค่อนข้างจะฮิปฮอปอะเนาะมันมีการใช้เทคนิคของการแรปอะค่อนข้างที่จะหลากหลายมีทั้งแรปเมโลดี้มีทั้งแรปรัวนะครับมีแรปแบบดาร์กๆหน่อยอะไรเงี้ยคือสแตมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับกับโจทย์นี้สำหรับซิงเกิลนี้นะครับใจจะยับเยินปากมาแฟนอีกครั้งพูดจริงๆนะไม่ได้หมอแต่ลองให้รู้ว่ารักเรามันเป็นยังไง Baby come and let me show ตัวเราเองอ่ะเวลาร้องอ่ะระวังโน้ตตอนแรกถ้ามึงกระแทกอ๋อเออแล้วมันโน้ตจะไม่เข้าเออลดเกณฑ์หน่อยนิดหนึ่งครับขอบคุณครับอ่ะมาอีกทีไทเนอร์ดีนะปากใจจะยับเยินปากมาแฟนอีกครั้งพูดจริงๆนะไม่ได้หมอลองรู้ว่ารักเราเป็นยังไง Baby come and let me show ที่เธอได้รู้ว่าใจของฉันเป็นสีอะไรแต้มจับกรุ๊ปดีกว่านี้ให้ดีกว่านี้หน่อยตอนนี้มันเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วขออีกทีพูดจริงๆนะไม่ได้หมอลองรู้ว่ารักเราเป็นยังไง Baby come and let me show โอเคชิดนะครับชิดก็ตอนเข้าห้องอัดตอนแรกยังงงๆอยู่ยังจับดิเรกชันไม่ถูกว่าควรจะไปดิเรกชันไหนจริงๆชิดเขาเป็นคนแบบงงๆมึนๆนิดนึงอยู่แล้วอ่ะโดยธรรมชาติแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอบิวไปก็ทำได้แล้วก็ออกมาใช้ได้เลยชิดอ่ะต้องมาเป็นแรปซัพพอร์ตชิดอ่ะสามารถที่จะแรปได้แต่เราก็ยังไม่เชื่อในความแข็งแรงของชิดแต่ว่าเพลงนี้ชิดต้องมาแรปท่อนหนึ่งถือว่าชิดทำได้ดีนะครับสำหรับเพลงนี้ยังไงกันแต่ว่าใช้คีย์พี่แตมใช่ไหมครับร้องเหมือนแดนอ่ะข้างบนอ่ะเออโอเคข้างบนพูดจริงๆนะไม่ได้หมอมาลองให้รู้ว่ารักมันเป็นยังไง Baby come and let me show โอเคอินเนอร์มันได้ไหมแต่ตอนนี้วิธีร้องเป็นมันเงี้ยมันแบบเงี้ยเข้าใจป่ะเวฟมันขึ้นลงๆเยอะเกินท่อนที่ร้องเบาๆมันก็เบาไปอยากให้มันเท่าๆกันหน่อยพูดจริงๆนะไม่ได้หมอแต่ลองให้รู้รักนั้นเป็นยังไง Baby come and let me show คำว่ารักเราอ่ะอย่าไปกระแทกให้รู้รักเรามันเป็นยังตอนนี้เราร้องกระแทกเกินไปพอกระแทกแล้วมันปิ้นพูดจริงๆนะไม่ได้หมอแต่ลองให้รู้รักนั้นเป็นยังไง Baby come and let me show สวยงาม
แดนนี่เนี่ยร้องเพลงพัฒนาการก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องดีกว่านี้นะฮะแดนนี่จะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงคำควบกล้ำแดนนี่จะออกไม่ค่อยได้ลอลิงลอเรือเนี่ยจะแบบสลับกันบ่อยมากเพราะว่าด้วยความที่น้องเป็นคนพูดไม่ค่อยอ้าปากนะครับมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะพอไปร้องเพลงเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ชัดพอร้องเร็วๆอ่ะลิ้นมันจะเหมือนลิ้นมันคับปากลิ้นมันจะพันกันเงี้ยก็ต้องใช้เวลาในการอัดค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างนึงที่แดนนี่ต้องแก้อย่างด่วนเลยคือความติดหล่อเพราะว่าเวลาแดนนี่อยู่หน้ากล้องกับแดนนี่ปกติแดนนี่มีความแบบฮึบมีกล้องถ่ายเงี้ยคือมันไม่ได้มันทำให้อินเนอร์มันหายไปซึ่งผมว่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของแดนนี่อีกอันนึงเลยเพราะตอนนี้เรื่องความหล่อมันหล่ออยู่แล้วอ่ะแต่แดนนี่ต้องไม่คิดว่าฉันต้องโชว์ความหล่อให้ทุกคนได้เห็นคือมันไม่จำเป็นแล้วอ่ะแดนนี่อยู่เฉยแดนนี่ก็หล่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยแดนครับผมตอนร้องอ่ะอย่าทำปากขี้เกียจอ่ะมึงเป็นโรคปากขี้เกียจอ่ะมึงขยับปากช้าเออมึงต้องแบบงับให้ทันไม่งั้นมันดีเลย์หมดเลยพูดจริงๆอ่ะแม่เนี่ยโน้ตที่ติดกันมึงร้องดีเลย์หมดเลยแล้วก็ สื่อสารอ่ะสื่อสารด้วยให้มันแบบอยู่กับบีทอยู่กับกรูฟอ่ะไม่งั้นมันยืดยาดไปหมดเลยพูดจริงๆนะแม่เนี่ยมอร้องรู้รักเราเป็นยังไงเบบี้คัมเลยไม่ชอบพูดจริงๆนะไม่ได้โมซ้อมก่อนไปข้างหน้าซ้อมก่อนไม่ต้องห่วงกล้องเมื่อกี้เห็นมึงหันมาเก๊กใส่กล้องอยู่พูดจริงๆนะไม่ได้โมลองรู้รักเราเป็นยังไงเบบี้คัมเลยไม่ชอบแดนพยายามเวลาร้องอ่ะดึงมุมปากไปทางข้างนอกมึงร้องให้รู้รักเรามันเป็นยังไงเรียกว่าปากกว้างอ่ะดึงไปข้างแล้วก็พูดอ่ะพูดจริงๆไม่ใช่พูดจริงๆไม่เอาถ่ายเล่าย้อนกันอีกทีแล้วกันคือเพลงของบอยแบนด์ผมพยายามแต่งให้มีความฮิปฮอปมีความกวนมีความแบบเฮ้ยเพลงอะไรวะคือเนื้อหามันประหลาดมันแปลกไม่มีเพลงไทยเพลงไหนที่เล่าเนื้อหาแบบนี้หรือเลือกที่จะเล่าเรื่องแบบนี้ผมว่ามันประหลาดดีน้องๆก็สามารถ flexible สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆทดลองอะไรไปได้เรื่อยๆระหว่างการอัดก็ถือว่าพัฒนาการดีขึ้นเยอะมากรวมไปถึง inner อะไรต่างๆก็ดีขึ้นเยอะมากนะครับแทบไม่ต้องมาไล่บี้เรื่อง inner กันเท่าไหร่นะครับถือว่าทำได้ดีแน่นอนครับเพลงนี้มีการใช้ออโต้จูนแน่นอนเพราะว่ามันคือเพลงร่วมสมัยเนาะมันคือความฮิปฮอปอ่ะมันก็ต้องมีเนาะแต่ออโต้จูนมันเป็นการสร้างฟีลลิ่งและมูดแอนด์โทนของเพลงนะครับอยากจะให้ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าการใช้เทคนิคพิเศษช่วยแบบนี้บางคนมองว่าเอ้ยแบบเป็นการแบบช่วยนักร้องหรือว่าร้องไม่เก่งหรือว่าบางคนอาจจะแอนตี้ออโต้จูนนะครับมันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบโดยรวมแล้วผมว่ามันเป็นเพราะด้วยมูดแอนด์โทนของเพลงด้วยนะครับผมไม่อยากให้มองว่าเพลงไหนที่มีการใช้เทคนิคพิเศษแบบนี้มันแย่มันคืออาร์ตนะครับในการทำศิลปะทั้งหมดจริงๆการใช้พิชชิฟเตอร์พวกออโต้จูนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการทำเพลงมากเพราะว่าตัวอย่างง่ายๆเช่นบางรอบคุณร้องฟิลลิ่งดีมากแต่มันมีโน้ตประมาณแบบ 2-3 โน้ตในท่อนนั้นที่คุณร้องตกอ่ะถ้าคุณอัดใหม่ฟิลลิ่งมันจะไม่ได้แล้วแต่ถ้าคุณใช้เทคนั้นคุณก็ต้องไปแก้โน้ตซึ่งไอ้พวกเทคนิคพิเศษออโต้จูนการทำเสียงให้มันตรงโน้ตตรงคีย์เนี่ยมันถูกใช้อยู่ในทุกเพลงอยู่แล้วเพื่อให้เพลงออกมาเป็นที่เขาเรียกว่ามาสเตอร์ถูกไหมครับอยู่ที่ว่าคุณจะใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่มากหรือน้อยถ้าคุณใช้เยอะมันก็จะเป็นเสียงหุ่นยนต์หรือที่เขาชอบเรียกว่าเสียงเวียงๆอ่ะแบบโน้ตเวียงๆอันนั้นน่ะคือใช้เยอะซึ่งมันก็เป็นสไตล์แต่ทุกเพลงมันต้องใช้อยู่แล้วมันไม่มีใครสามารถร้องเพลง1รอบหรือ100รอบแล้วมันเพอร์เฟคเลยในทันทีแล้วสามารถเอาเสียงดิบๆแบบนั้นมาใส่ในออดิโอแทร็กมันไม่มีใครทำอย่างนั้นได้มันน้อยมากถ้าคุณไม่ได้เขียนว่านี่คือไลฟ์เวอร์ชันนะครับผมถึงบอกว่าอย่าไปแอนตี้มันเลยแต่ก็เอาเป็นว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วกันถือว่าเพลงนี้เนี่ยที่ผมตั้งใจทำมันก็ออกมาได้มูดนะครับโดยรวมมูดแอนด์โทนแล้วเด็กๆก็ทำได้ดีแน่นอนมีความเป็นยังเป็นบอยแบนด์อยู่ยังมีความเป็นทีป๊อปด้วยนะครับมีท่อนที่เราพยายามผสมซาวเหมือนแบบฟีลลิ่งคล้ายโปงลางหรืออะไรก็ตามนะครับที่เอาจริงๆคือเราพยายามที่จะผสมเข้าไปแต่เราไม่ได้ผสมไปให้มันกลายเป็นแบบโอ้ยซุปเปอร์ไทยแต่ว่ามันยังมีกลิ่นอายของความเป็นทีป๊อปอยู่ก็ยังมีหลายจุดที่ต้องพัฒนาแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับซิงเกิลแรกข้ามไปที่เกิร์ลกรุ๊ปนะครับเพลงของเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะต้อง
ใช้เทคนิคเยอะอาจจะไม่ใช่เทคนิคในการร้องแบบต้องเทพ R&B ขนาดนั้นแต่ผมว่ามันเป็นเทคนิคของการออกเสียงและอินเนอร์เพลงนี้มันสื่อสารในความมั่นใจและในความสะใจมันมีความหยิ่งแย้โสมันมีความแบบ bitches อยู่ในเพลงเยอะมากแล้วการที่จะถ่ายทอดอินเนอร์นั้นผ่านวิธีการออกเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนทำได้แล้วคนที่ทำได้คนเดียวแบบชัดเจนสุดก็คือใบบัวเพราะฉะนั้นวิธีการอัดเสียงที่ง่ายและเร็วที่สุดก็คือให้ใบบัวร้องไกลทั้งเพลงครับแล้วทุกคนก็ copy สิ่งที่ใบบัวทำวิธีการออกเสียงวิธีการใช้เสียงวิธีการที่จะ express ความรู้สึกออกมาแล้ว mood and tone มันได้แต่ inner ก็ต้องออกมาจาก inner ของแต่ละคนอยู่ดีนะครับทำไมต้องเป็นใบบัวคือใบบัวเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงแข็งที่สุดในโปรเจกต์นี้แล้วแล้วใบบัวเนี่ยเขามีความฝรั่งค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้องก็เรียนอินเตอร์เนาะน้องมีความเข้าใจในการออกเสียงภาษาไทยที่ไม่ชัด 100% แต่ก็ยังฟังชัดอยู่อาจจะเข้าใจยากนิดนึงคือมีความลิ้นเปรี้ยแต่ไม่เปรี้ยครับมันเป็นเสน่ห์ของการร้องเพลงของผู้หญิงในสไตล์โมเดิร์นละกันมันอาจจะไม่ใช่การร้องเพลงตรงๆพูดหยาบๆเลยคือมันก็ต้องมีความกระแดกกันบ้างแต่เป็นความกระแดกที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีแล้วมันน่าฟังนะครับมันไม่จำเป็นต้องชัดทุกคำแบบรอเรือก็ไม่ต้องกระดกลิ้นสุดแต่ว่าก็ต้องมีรอเรือกับรอลิงที่มันต่างกันนะครับพอแล้วพอแล้วพอเอาช่องนี้สองพอแล้วพอไม่เอาเข้าไปใกล้ไมค์พี่พอแล้วพอเอออย่าหลอกพี่โดยการถอยหลังอย่าหลอกพี่โดยการถอยหลังให้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันได้หรือเปล่าจะมีด้วยฉันหรือเปล่าไปพอแล้วพอ No Don't waste my time Get out my soul พอแล้วพอซ้อมก่อนตอนนี้เลยพอแล้วพอเราต้องใช้ช่องมิกอะช่องที่ไม่ใช่ช่องข้างล่างที่เราจะตะโกนลงไปไม่ใช่พอไม่เอานี้พอแล้วพอถูกต้องพอแล้วพอใช่แล้วไม่ต้องพยายามไปดันให้แรงกว่านี้นึกถึงแค่ช่วงปากกับจมูกไว้พอแล้วพอถูกต้องเอาช่องนี้ไปครับDon't waste my time, get out my soul, soul Alone, only see me in the magazineซึ่งคนที่มีปัญหาตรงนี้มากที่สุดกลายเป็นอ้อนนะครับเพราะว่าอ้อนเนี่ยพื้นเพเขามาจากแบบพะเยาอ่ะแล้วเขาเป็นเด็กแบบบ้านๆคนหนึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ร้องเพลงมาตลอดเหมือนอย่างใบบัวเพลงที่ฟังน้องส่วนใหญ่จะฟังเพลงเกาหลีน้องไม่เคยได้ฟังเพลงฝรั่งเขาเจอฝรั่งในหัวเนี่ยคือแบบเป็นศูนย์เลยแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เพราะน้องเพิ่งอายุแบบ10กว่าเองอ่ะแต่สิ่งที่น้องมีเนี่ยคืออินเนอร์น้องจะมาเต็มมากคือพอเป็นท่อนแรปเงี้ยมันได้มันเอาอยู่ซึ่งอ้อนเนี่ยต้องฝ่าฟันเยอะนิดนึงแต่ว่าโชคดีที่อ้อนร้องไม่เยอะแต่ว่าไปหนักแรปซึ่งแรปของอ้อนก็ยากอีกเพราะว่าแรปของอ้อนเนี่ยเป็นจังหวะพิเศษนะครับจังหวะเรียกว่าพาราลิดเดิลนะครับถ้าคนที่ตีกลองจะเข้าใจว่ามันเป็นการตีที่เหลื่อมจังหวะแต่ตรงจังหวะเนี่ยผมถึงบอกว่าเพลงเกิร์ลกรุ๊ปมันมีความยากมากพาราลิดเดิลกับจังหวะปกติเนี่ยมันใกล้กันมากถ้าทำพาราลิดเดิลได้มันจะดีมากมันก็มีบางรอบที่น้องทำได้บางรอบที่น้องทำไม่ได้ไอพวกขี้แอดหนูไม่ชอบสไตล์ก็ไม่ชิคหนูไม่คลิกก็ไม่ใช่พี่เอาใหม่ซ้อมกับพี่ใหม่ตอนนี้เราร้องตรงเกินไอพวกขี้แอดดูไม่ชอบไม่เอามันจะเป็นเหมือนร้องเป็นห้วงเดียวไอ้พวกี้ไอ้หนูไม่ชอบสไตล์ก็ไม่ชิคหนูไม่คลิกก็ไม่ใช่พี่บอกว่าพี่ใช้เป็นเนมอยู่ตลอดแต่เซลล์ไม่หลอดดูคือ not be my type มันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไอ้พวกี้ไอ้หนูไม่ชอบจังหวะมันเท่ากันแต่การร้องมันต้องไม่ใช่การตัดคำแบบนี้ไอ้พวกี้ไอ้หนูไม่ชอบสไตล์ก็ไม่ชิคหนูไม่คลิกก็ไม่ใช่พี่บอกว่าพี่ใช้เป็นเนมอยู่ตลอดไม่ใช่พี่บอกว่าพี่ใช้เป็นเนมอยู่ตลอดพี่บอกว่าพี่ใช้เป็นเนมอยู่ตลอดไม่ใช่พี่บอกว่าพี่ใช้เป็นเนมอยู่ตลอดพี่บอกว่าพี่ใช้เป็นเนมอยู่ตลอดไม่ตอนนี้เราเป็นตึก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 ไม่ใช่จังหวะก็คือตึก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 มันคือเท่ากันหมดเลยเว้ยจังหวะมันต่างกันนะมันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันเลยเว้ยไอ้พวกที่แอดหนูไม่ชอบสไตล์ก็ไม่ชิคหนูไม่คลิกก็ไม่ใช่พี่บอกว่าพี่ใช้เป็นเนมอยู่ตลอดแต่สายเราไม่รอ you cannot be my type do you hear meเอาใหม่เลยขออีกทีทุกอย่างมันคือช้าลงอ่อนตึก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 ไอ้พวกที่แอดหนูไม่ชอบสไตล์ก็ไม่ชิคหนูไม่คลิกก็ไม่ใช่พี่บอกว่าพี่ใช้เป็นเนมอยู่ตลอดแต่สายเราไม่รอด you cannot be my type do you hear me โอเ
คได้แล้วก็เป็นเรื่องของการฝึกต่อไปนะครับเรื่องของการจับกรูฟต่างๆดนตรีสมัยใหม่ผมว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเอากรูฟมาเล่นค่อนข้างเยอะ1เพลงที่นับจังหวะ1 2 3 4เหมือนกันแทบจะทั่วโลกเนี่ยแต่ใน1 2 3 4นั้นมันสามารถนับซอยได้อีกเป็นร้อยล้านแบบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่น้องๆจะต้องฝึกกันค่อนข้างเยอะนะครับอ้ำนะครับอ้ำผมค่อนข้างแปลกใจกับอ้ำคือตอนแรกว่าอ้ำจะยากกว่านี้ในการอัดเสียงเพราะว่าอ้ำเป็นคนเครียดง่ายมากแล้วไม่ค่อยกล้าทำอะไรที่หลุดเซฟโซนอย่างอ้ำมาอัดเสียงคนแรกมันเห็นเลยว่าพออ้ำทำเองอ้ำไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพอให้ใบบัวมาอัดไกด์อ้ำเก็ตง่ายขึ้นการก๊อปปี้อะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ผมบอกเลยนะครับการที่เราก๊อปปี้อะไรบางอย่างไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งแต่การที่ก๊อปปี้แล้วเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วเปลี่ยนให้เป็นของตัวเองได้ผมว่าอันเนี้ยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอ้ำอยู่ในโปรเซสที่กำลังฝึกแล้วผมว่าอ้ำก็ทำได้ดีนะครับในวันนี้ที่อัดเสียงกันเพราะว่าผมจะได้คิดว่าอ้ำจะเสียเวลากับการอัดเสียงนานมากแต่อ้ำก็ใช้เวลาไม่นานนะครับพอแล้วพอผู้ชายอย่างเธอฉันไม่ต้องงอไม่เอางองอไม่เอางองเออไปพอแล้วพอผู้ชายอย่างเธอฉันไม่ต้องงอดีขอเผื่อไว้อีกทีนึงครับพอแล้วพอผู้ชายอย่างเธอฉันไม่ต้องงอ Don't waste my time get off my song เธอดีแต่ป้า leave me alone alone only see me on the magazine ไม่ร้องเพี้ยนหมดเลยหลังๆร้องใหม่ช้าๆครับพี่พอแล้วพอผู้ชายอย่างเธอฉันไม่ต้องงอ Don't waste my time Get off my zone ใช่พอแล้วพอผู้ชายอย่างเธอฉันไม่ต้องงอ Don't waste my time get off my zoneโบลิ่งสิ่งที่โบลิ่งพัฒนาวันนี้คือโบลิ่งไม่ใช่คนดีแล้วนะครับในเรื่องของการที่มาอัดเสียงโดยการที่เราสวมบทบาทเข้าไปในเพลงเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าปกติโบลิ่งจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามโบลิ่งจะยิ้มแบบโบลิ่งอ่ะเขายิ้มเพราะเขาสนุกแต่ว่าบางทีมันต้องอิงไปกับเนื้อหาของเพลงมันคือการสื่อสารความสนุกมันสนุกจริงแต่ว่าการเอ็กเพรสชันมันต้องไปตามเรื่องราวเนาะก็วันนี้โบลิ่งก้าวผ่านความเป็นคนดีมาได้แล้วนะครับซึ่งถือว่าดีนะฮะถือว่าไม่ต้องมาเข็นเรื่องนี้กันใหม่ก็ถือว่าน้องทำการบ้านมาดีครับหัวจะเช้าก็แบนเช็คอีกหน่อยอย่ามามั่นใจผิดๆก็จะหงุดหงิดเปล่าๆนะไม่ได้ตอนนี้มันไม่ชัดอย่ามาหงุดหงิดเปล่าๆนะหัวจดเท้าก็แบนเช็คอีกหน่อยอย่ามามั่นใจผิดๆเดี๋ยวจะหงุดหงิดเปล่าๆนะต้องชัดหัวจดเท้าก็แบนเช็คอีกหน่อยอย่ามามั่นใจผิดๆเดี๋ยวจะหงุดหงิดเปล่าๆนะเดี๋ยวจะหงุดหงิดเดี๋ยวจะหงุดหงิดหัวจดเท้าก็แบนเช็คอีกหน่อยอย่ามามั่นใจผิดๆเดี๋ยวจะหงุดหงิดเปล่าๆนะดีต่อไปเป็นเสียงต่ำหัวจุดเช้าหัวจุดเช้าก็เป็นเช็คต่ำไปหัวจุดเช้าก็เป็นเช็คกิ๊ดนาวหัวจุดเช้าก็เป็นเช็คกิ๊ดนาวเอานี้หัวจุดเช้าก็เป็นเช็คกิ๊ดนาวอย่ามามั่นใจผิดๆก็จะงิดๆเปล่าๆนะโอเคครับพอละดีพอแล้วพอผู้ชายอย่างเธอฉันไม่ต้องงอใช่ถ้าเราร้องเพี้ยนตั้งแต่เขาว่างอก็คือจบเลยพอแล้วพอเพี้ยนถ้างั้นร้องผู้ชายอย่างเธอเบาๆพอแล้วพอไม่ได้วะทำไมเพี้ยนวะหูเป็นอะไรดับแล้วหูเจ๊งละสำหรับเพลงของเกอร์กรุ๊ปเนี่ยเดเรคชั่นของมันก็มันค่อนข้างวาไรตี้ใช้คำนี้ดีกว่ามันมีความฮิปฮอปมันมีความแฟชั่นมันมีความป๊อปทิศทางมันหลายอย่างมากสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปคือสิ่งที่มันเป็นแกนนำของเพลงนี้มันคืออินเนอร์ล้วนๆนะครับซึ่งน้องๆทำได้ดีกว่าที่ผมคาดไว้นะครับแต่ถ้าน้องๆมีประสบการณ์มากกว่านี้อีกสักปีผมว่าเพลงนี้น้องๆจะเพอร์ฟอร์มมาได้ดีขึ้นแล้วผมว่าผมอยากให้ทุกคนดูพัฒนาการคือวันนี้ที่เขาทำอ่ะมันได้มาตรฐานของผมนะผมก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ใช่เดอะเบสเพราะว่า
าประสบการณ์ต่างๆชั่วโมงบินต่างๆเขาไม่เหมือนบอยแบนด์บอยแบนด์เขามีชั่วโมงบินอะไรบางอย่างที่เขาเข้าใจมากกว่าแต่ผมก็ทำให้มันได้มาตรฐานของคำว่าศิลปินครับสำหรับน้องเกิร์ลกรุ๊ปแล้วผมเชื่อว่าในปีต่อๆไปเขาจะสามารถร้องเพลงนี้ได้ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยแล้วก็ mood and tone ของเพลงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนจับตาดูในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งหมดเพราะว่าผมก็ลุ้นไปพร้อมกับทุกคนว่าสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายในวันไฟนอลสเตจมันต่อมาเป็นยังไงนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันแต่สำหรับเรื่องของการอัดเสียงนะครับวันนี้ทั้งบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปก็ถือว่าทำได้ดีนะครับกว่าที่คาดไว้ใช้เวลาอัดเสียงทั้งหมดก็2วงรวมกันประมาณ6ชั่วโมงนิดๆนะครับก็ขอบคุณ Beat Farm Beat ด้วยที่สละเวลามาให้เราตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราฟังกันครับว่าซิงเกิลน้องจะเป็นยังไงครับก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ได้อัดเสียงกันนะคะจริงๆก็มีอุปสรรคมีปัญหาบ้างนะคะแล้วก็พี่แกงก็ช่วยเหมือนช่วยปรับด้วยเนาะตอนที่เราร้องแบบเอ้ยไม่ตรงบ้างหรือว่าร้องยังไม่ถูกเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แกงก็ช่วยแล้วก็กดดันมากในห้องอัดเป็นยังไงบ้างคะคุณออนแอนหนูรู้สึกว่าท่อนที่ยากที่สุดสำหรับหนูคือท่อนแรปหนูฝึกมาอย่างนึงแต่ว่าที่พี่แกงต้องการอ่ะเป็นอีกแบบนึงซึ่งแบบมันติ๊กเลยอ่ะคนละอย่างเลยมาคนละอย่างเลยแล้วหนูก็ชินกับการแรปแบบเดิมมันเป็นแรปที่ไม่ได้ลงตามจังหวะพอดีแล้วมันยากจริงๆอัดท่อนนั้นนานที่สุดด้วยเป็นไงบัวรู้สึกไงสำหรับบัวนะที่เข้าไปอัดวันนี้มันก็เหมือนเป็นสไตล์ของหนูเป็นเวของหนูอยู่แล้วไม่ได้เครียดเท่าไหร่แต่ก็มีบางจุดที่ทำแล้วยังไม่ถูกใจพี่แกงตามที่พี่แกงอยากให้เป็นก็พี่แกงก็ช่วยแก้ตรงนั้นค่ะสนุกค่ะสนุกมากเลยด้วยมีความสุขชอบพี่แอมนี่น่าจะเครียด แก้เยอะค่ะเพราะว่าแบบคือพี่แกงต้องการสไตล์เนาะคือเราร้องแบบเหมือนอนุบาลมากมากเลยอะพี่แกงก็ต้องแบบคอยไกด์มันก็ยากสำหรับเราแล้วก็เพี้ยนเยอะนะคะรวมก็ออกมาได้ดีค่ะทุกคนตั้งใจมากๆค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งมาดูเราใน EP นี้นะคะก็อยากจะให้ย้อนไปดูพี่กินก่อนนะคะว่าเราเละกันขนาดไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็อยากให้ติดตามกันต่อไปนะคะอีกนิดนึงจะถึงสุดปลายทางของเราละมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงติดตามชมได้ค่ะสามารถติดตามต่อไปนะคะได้ที่ Channel OJB Entertainment อย่าลืมSubscribeนะคะSubscribeหนูพูดดิอย่าลืมSubscribeด้วยนะคะท่อนที่ผมร้องอะไรอย่างเงี้ยมันยากอ่ะแล้วคือผมเป็นคนที่ขึ้นเสียงสูงไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เทคนิคไม่รู้อะไรเลยแล้วแบบต้องมาขึ้นแต่ผมก็คิดว่าผมน่ะจะเสร็จช้าที่สุดในกลุ่มแล้วความรู้สึกก่อนที่จะเข้าห้องอัดเนี่ยก็คือพร้อมมากแบบมั่นใจแน่นอนว่าทำได้แต่พอเข้าห้องอัดแล้วเนี่ยความกดดันทุกอย่างมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ทำให้แบบเหมือนเวลาร้องออกไปมันเหมือนกับไม่เต็มร้อยอะครับสิ่งที่เราตั้งใจไว้อะมันเหมือนกับหายไปประมาณ 50% มันก็ต้องแบบอัดหลายๆรอบเพื่อที่จะแบบเพิ่มฟิลเติมฟิลตรงนั้นพื้นเพจแตมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบที่แคบแล้วก็เป็นคนที่อึดอัดมากๆเวลาที่ต้องอยู่ในอะไรที่มันเงียบๆเวลาแตมฝึกร้องฝึกแรปแตมจะชอบให้มันมีเสียงลมเสียงรบกวนต่างๆเข้ามาตลอดอย่างเสียงแอร์เสียงแมวที่ห้องอะไรอย่างงี้พอต้องอยู่ในห้องอัดเสียงมันไม่มีเสียงรบกวนแล้วมันก็แบบมันอึดอัดแล้วก็ทำอะไรก็ไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้คิดว่าจะแรปได้ก็แรปไม่ได้คิดว่าจะร้องได้ก็ร้องไม่ตรงคีย์บ้างอะไรเงี้ยแต่แบบเซ็งมากคนที่อาจจะคิดว่าเป็นเมนแรปอาจจะไม่ได้แรปเสมอไปคนที่เป็นเมนร้องอาจจะไม่ได้ร้องเสมอไปครับทุกคนสามารถเป็นได้ทุกตำแหน่งครับจำขอฝากให้ทุกคนติดตามพวกเรานะครับที่สำคัญติดตามช่อง OGM Entertainment และใครที่เพิ่งดูตอนนี้เนี่ยเป็นตอนแรกสามารถกด Subscribe แล้วก็กดไปดูตั้งแต่ EP แรกได้นะครับจะได้รู้ว่ากว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ใช้เวลานานแค่ไหนผ่านอะไรมาบ้างนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามพวกเราในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับWe'll be right back.